สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือววกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดแสดงนิทรรศาการผลงานการวิจัยงานวิจัยสารสกัดจากเมล็ดมะขามและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเปลือกและแป้งมะขามเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามผลงานของศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือสอนอ,สอ เนื่องในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือคอรมสัญจรครั้งที่7ทับ2,561ครับโอกาสนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมบูธนิทศาการโดยมีดรชุติมาเอี่ยมโชตชวลิตรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรมวอพร้อ,รอ,รรอมด้วยคณะผู้บริหารและนักวิจัยของวอวอ,รว,อร,รวมต้อนรับ และบรรยายสรุปผลงานวิจัยและพัฒนาของวอวที่พร้อมขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือวทนเสริมขีดความสามารถผู้ประกอบการในจังหวัดเพชรบูรณ์อีกทั้งยังเป็นการนำวทนไปช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าการเกษตรและสิ่งเหลือทิ้งในภาคการเกษตรเมื่อวันที่18กันยายน2561ที่ผ่านมา ณมหาวิทยายลัยราชพัฒเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ครับนอกจากนี้นิทรรศการดังกล่าวยังได้รับความสนใจจากคณะรัฐมนตรีให้เกียริร่วมเยี่ยมชมผลงานว,วอวอทิดตรสุวิตเมสินซีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดออรอุตมะสาวะนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นต้นอีกทั้งวอวอยังได้นำผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากมะขาม หรือ t a m a r รีน่าสปอตดริงซึ่งมีคุณประโยชน์ในการชะลอความเสื่อมของเซลล์และช่วยให้ผิวกระจ่างใสรวมต้อนรับคณะผู้ร่วมประชุมคอรมอสัญจรอีกด้วยครับ